สวัสดีค่ะมันนี่กลับมาพอกันกับฟ้าอีกแล้วมันนี่ฟ้าก็อยากจะมาว่าถึงเรื่องการไหวลูกแตงโมนะคะสำหรับคนที่ถามฟ้าว่าฟ้าไหวลูกแตงโมไหวในขอที่เท่าไหร่แล้วจะต้องเก็บทิ้งหรือเปล่าถ้ามันมาติดตรงช่วงขอปลายๆนะคะนี่ มานับกันเลยนี่จะเห็นลูกแตงโมที่แบบติดยังเยอะเลยนะคะนี่ถามว่าฟังจะเก็บทิ้งบ่บ่ฟังตอบว่าฟังไม่เอาทิ้งนะคะเพราะว่ามันกินได้หมดแต่ว่าสำหรับคนที่ใดที่แบบปลูกขายเป็นอาชีพเลยเนาะค่ะที่แบบต้องคัดเกรดคัดลูกคัดขนาดแบบเป๊ะๆอะไรแบบนี้ก็เพื่อนก็ต้องเด็ดทิ้งเพื่อนก็ต้องไหวแค่ลูกเดียวต้นเถาหนึ่งต้นหนึ่งก็จะไหวได้แค่ลูกถึง2ลูกที่จะเอาเกศลูกใหญ่ๆที่แบบประมาณ9กิโลขึ้นค่ะที่แบบใส่ใหญ่เลยเนาะมีค่าเขาก็จะมานับให้ฟังไปเห็นเพิ่นใบเนาะเพิ่นก็จะไหวช่วงคอที่5ที่6ขึ้นไปเพื่อก็จะไหวค่ะประมาณช่วง5ถึง6ขอที่5ที่6มันจะอยู่กลางๆพอดีเพื่อก็จะไหวประมาณนั้นน่ะมั้งคะกําที่ถ้าบ้านฟังเพิ่นสิเอิ้นว่าหน่วยกกมันจะเอาว่าเอาหน่วยกกไหวประมาณหน่วยที่อยู่ใกล้ๆต้นจักน้อยประมาณมาว่าประมาณขอที่5ขอที่6นะคะจะเอิ้นว่าหน่วยกกส่วนที่จะไหวแบบลูกเกือบปลายสิไปเจอเป็นหน่วยปลายส่วนมากหน่วยปลายมันจะได้เก็บที่หลังมันจะสุกช้ากว่าหน่วยกกนะคะนี่เขาก็จะไวประมาณนับมาเลยค่ะขอที่หาเนาะนี่เติมได้นี่1 2 3 4 5นี่ก็อยู่ระหว่างข้อที่6ค่ะนี่เห็นป่ะคะลูกนี่ลูกนี่จะอยู่ข้อที่6นี่เพิ่นก็จะไวประมาณนี้ค่ะส่วนลูกอื่นที่จะตามมากอะเก็บทิ้งค่ะสำหรับคนที่จะวัดขนาดจริงๆนะคะจะเอาแบบขนาดเป๊ะๆลูกใหญ่ๆใส่ใหญ่ๆไปตะขายที่กำหนดนะคะเคินก็จะไหวไปประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับฟังในตัวฟังเองขึ้นมาเท่าไหร่ฟังปล่อยไปเลยค่ะเพราะว่ามันกินในมดนะคะถึงจะลูกแค่นี้ก็ยังกินได้ลูกใหญ่ขึ้นมาน้อยก็กินได้ฟังขายได้ทุกขนาดค่ะลูกน้อยๆถ้าขายบ่ได้จังซี่ห้วยก็เยอะแยะค่ะรอกินอยู่นะคะเลยไว้ได้หมดถ้าเช่นแบบลูกน้อยๆแบบนี้ถ้ามันบ่ใหญ่มันบ่สมบูรณ์เฮาก็สามารถเก็บไปต้มไปลวกกินกับป่นได้นะคะก็ได้ทุกอย่างเลยเห็นบ่ว่าต้นนี้มันเถาเดียวนะคะนี่เห็นบ่ขอต่อสั่นมากแล้วก็ติดแบบ3ลูกแบบนี้เลยฟังก็จะทำการถ่ายรูปแล้วเก็บไว้เนี่ยการปลูกแตงโมของฟังฟังบ่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วค่ะทุกคนก็ยังจะบอกทุกคนเลยว่าปลูกแตงโมเฮาบ่จำเป็นจะต้องแบบไปเครียดขนาดนั้นที่จะแบบต้องเด็ดยอดเท่านั้นต้องไหวลูกขอเท่านี้อย่างสิแล้วค่ะอันนี้สำหรับคนที่เป็นมืออาชีพอีหลีเลยเด้อที่เพิ่นแบบปลูกเป็นอาชีพลักๆของเพิ่นเลยที่เพิ่นจะส่งขายน้ำห่างน้ำตลาดอะไรที่ว่าคัดใส่ลูกเพิ่นก็จะพิธีพิถันกับการไหวลูกแล้วก็เด็ดลูกออกเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับส่วนไทบ้านยังเฮาปลูกกินเองเอ้ยขายตามบ้านบ่ได้แบบไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพิ่นบ่เด็ดออกค่ะเพิ่นบ่เด็ดเพิ่นจะเก็บไว้เลยเพราะว่าคือยังที่ฟังบอกไว้เนาะค่ะว่ามันสามารถกินได้หมดเนี่ยเช่นแบบลูกที่ติดกันแบบเนี้ยถามว่ามันสิใหญ่ได้ซําใดมันคงสิบ่ใหญ่ได้แบบขนาดแบบ9โล10โล11โลขึ้นหรอกค่ะแต่ว่ามันก็คงจะบ่ได้น้อยบ่หรอกมั้งได้เท่าไหร่มันก็กินได้นะคะลูกเช่นแบบเนี้ยลูกประมาณเนี้ย
เด็ดไปต้มไปลวกกินกับน้ำพริกกับปนนะคะอืมแซ่บอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าปลาหมึกฉีดยาไป ปลาหมึกฉีดยาไปเพื่อกินบ่ได้นะคะมันกินบ่ได้เด้อของฟังก็เลยเก็บลูกหน่อยกินบ่ได้เด้อส่วนมากตอนนี้เพิ่นบ่เก็บกันหรอกค่ะเพิ่นจะไว้ลูกไว้ก่อนแล้วพอเฮาได้เก็บผลผลิตแล้วลูกแตงโมสุกแล้วเลยมันสิมีรุ่นที่หลังรุ่นหลังจะออกมานะคะจะเป็นลูกน้อยๆที่เริ่มที่จะออกมาแต่ว่าเฮาจะต้องลื้อเถาเลยยังแล้วอันนั้นน่ะเฮายังค่อยเก็บลูกน้อยๆไปต้มกินเนาะค่ะเพิ่นจะเก็บช่วงประมาณนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าจะเก็บกินก็คงบ่ได้เพราะว่าเพิ่นฉีดยาแต่ว่าบ่ฉีดยาก็เก็บกินได้แต่ว่ามือฉีดยาไป3มื้อที่แล้วค่ะน่าจะต้องถึงช่วงไว้จัก15มื้อแล้วค่ะถึงจะมากินได้แต่ว่า15มื้อนั่นก็คงจะลูกใหญ่แล้วก็คงจะบ่พอลวกจิ้มแล้วคงจะบ่พอไปลวกกินกับป่นแล้วก็ประมาณนี้ล่ะค่ะเพิ่นเลยอยากจะมาพูดคุยว่าสําหรับคนที่ว่าจะต้องไว้ลูกขอเท่านั้นเท่านี้เพิ่งอยากจะบอกว่าเพิ่งไปซีเรียสกับมันขนาดนั้นค่ะถ้าสำหรับคนที่เขาเริ่มปลูกกินนะคะปลูกกินกันเองปลูกขายตามบ้านไม่ได้แบบต้องไปกำหนดขนาดแล้วไอ้ที่จะต้องส่งขายอะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นค่ะการปลูกแตงโมของฟังไม่ได้เป็นต้องมองบอกไว้ก่อนว่าฟังไม่ได้มืออาชีพในการปลูกแตงโมนะคะต้องปลูกกินเองรักๆในที่เห็นเยอะๆแบบนี้ค่ะต้องปลูกกินเองเด้อ เดี๋ยวจะมาว่าต้องปลูกกินเองหายยังปลูกลายปานีอย่าด่าพวกเด้อถ้าเหลือต้องใส่คำว่าถ้าพวกเนี้ยค่ะไอ้พวกเนี้ยเหลือฟังเอาคอยขายแล้วจากฟังกินอิ่มหนำสำราญของฟังแล้วเนี่ยฟังผู้ใดอยากมาขอซื้อฟังก็คอยขายแต่ว่าใส่ฟังไปเลขขายหรืออะไรฟังบ่ได้ไปเลขขายเด้อค่ะฟังจะเก็บไว้บ้านนี่แหละเพิ่นก็จะมาซื้อหอนเฮียนเลยเพิ่นก็จะมาซื้อเอาเทียละแบบ20บาท30บาท50บาทพอได้กินกับเขาอะไรประมาณนี้เนาะค่ะบาทฟังก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ฟังบ่ได้ส่งขายตลาดหรือว่าฟังบ่ได้เอาไปขายทางอื่นเด้อค่ะฟังเลยบ่ได้ซีเรียสกับขนาดลูกที่ฟังจะต้องไว้คอเท่านั้นเท่านี้นะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็จะมาอธิบายเรื่องไว้คอลูกแตงโมให้เบิ่งนะคะกับผ้านับไปแล้วเนาะว่าก็พอมีเหนื่อยอยู่เนาะบ่ได้บอกตั้งแต่นำๆเนาะโอ้ฟังเริ่มประชดคนเยอะเกินไปหรือเปล่าฟังขอโทษค่ะถ้าเดี๋ยวฟังอ่านคอมเมนต์ฟังก็รู้สึกว่าฟังผิดอะไรหนักหนานะถามฟังดีๆก็ได้ฟังก็เฮ็ดตามภาษาของฟังนี่ล่ะไว้จมอีกแล้วนี่ล่ะค่ะฟังกับพามาอัปเดตว่าฟังไม่ได้ไว้ตามขอนั้นก่อนนี้นะคะฟังปล่อยเลยแต่สำหรับคนที่เพิ่นจะปลูกแบบทรงในห่างหรือว่าทรงตลาดที่เพิ่นต้องคัดเกรดเพิ่นก็จะไว้ตามขอตอขอลูกนะคะน้วยกกน้วยปลายอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็จะมาอัปเดตประมาณนี้ล่ะค่ะฟังไปแล้วเด้อแตงโมฟังกำลังงามเลยฟังนกไปหาฟังหาเสร็จเนี่ยแบบนี้ที่ฟังถอนออกมาคุ้มแตงโมก่อนค่ะเพราะว่ามันจะเอาอีกาบอลอดมันจะบอท่านง่ายมันจะจิกของฟังไปหมดนะคะก็เลยจะต้องทำการคุ้มไว้แบบนี้ค่ะนี่นี่ล่ะส่วนคิมีฟังกะมาอัปเดตให้ฟังนะคะอยากฮู้เรื่องหยังกะพิมพ์บอกฟังได้เด้อเดี๋ยวฟังตอบให้เนาะแล้วอยากเดี๋ยวถ้าฟังว่างๆฟังบ่มีหยังเฮ็ดฟังก็อาจเป็นคลิปนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่ซ้ำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ